สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บนถนนพหลโยธินนะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนเส้นนี้ครับซึ่งล่าสุดวันนี้เลยนะครับตั้งแต่บริเวณของพหลโยธิน37ถึง41ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีการรื้อสายต่างๆออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเดินเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามในย่านนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันหลังจากที่มีการรื้อสายต่างๆออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนพหลโยธินครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือในส่วนที่ผมมาถ่ายในครั้งก่อนซึ่งก็มีการรื้อเสาแล้วก็สายต่างๆออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในบริเวณฝั่งตรงข้ามสำหรับวันนี้ครับจุดที่ผมจะพามาชมกันก็จะอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามเช่นกันจะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าของกรมพัฒนาที่ดินครับไปจนถึงในส่วนของซอยพหลโยธิน37ซึ่งจุดนี้นะครับตอนนี้ก็มีการรื้อสายต่างๆออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเส้นสีแดงที่ผมขีดเอาไว้คือจุดที่ผมมาถ่ายในครั้งที่แล้วนะครับส่วนวันนี้จุดที่ผมจะมาถ่ายก็อยู่ในบริเวณนี้ครับเส้นสีม่วงที่ผมขีดเอาไว้ตั้งแต่บริเวณของสถานีเสนานิคมนะครับมาจนถึงในส่วนของซอยพหลโยธิน37บนทางเท้าด้านหน้าของกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่แล้วที่ผมมาถ่ายก็จะมีเสาปักอยู่นะครับประมาณ 3-4 ต้นได้ในจุดนี้แต่มาครั้งนี้ก็ถูกรื้อถอนออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาซะบริเวณด้านหน้าในจุดนี้ก็ดูโล่งสบายตามากเลยนะบริเวณฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็ยังมีเสาแล้วก็สายต่างๆอยู่นะครับเอาไว้ถ้าจุดนั้นมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับยังไงเรามาชมความคืบหน้าในฝั่งนี้กันต่อเลยครับช่วงที่ผมเดินถ่ายในบริเวณนี้นะครับทางเท้าในจุดนี้ก็ชำรุดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็จะมีการปรับปรุงอย่างแน่นอนครับในส่วนของทางเท้าในย่านนี้นะครับยังไงเราก็ติดตามความคืบหน้ากันแบบยาวๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรื้อสายต่างๆการรื้อเสาออกไปรวมไปถึงทางเท้าในย่านนี้เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับมองจากมุมนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าในส่วนของเสาที่อยู่ในจุดนี้ก็จะมีการรื้อถอนสายต่างๆออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวในพื้นที่ถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณ5แยกลาดพร้าวถึงแยกเกษตรรวมระยะทางก็จะอยู่ที่ 3.5 กิโลเมตรโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566 ครับโดยในบริเวณของถนนพหลโยธินเส้นนี้นะครับทาง MEA ก็เคยดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จแล้วนะครับระยะทางอยู่ที่6กิโลเมตรครับตั้งแต่นู่นเลยครับบริเวณของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึง5แยกลาดพร้าวและในครั้งนี้นะครับก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่บริเวณของ5แยกลาดพร้าวมาจนถึงบริเวณของแยกเกษตรครับก็คือที่เรามาถ่ายในวันนี้นะครับโดยการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินก็เพื่อเตรียมรองรับความต้องการการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้นครับส่วนตัวแอดเองก็คิดว่าในส่วนของสายสื่อสารนี่ก็น่าจะเป็นปัญหาหลักๆของบ้านเราเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะไปจุดไหนนะครับถนนเส้นหลักๆก็จะพบกับสายสื่อสารค่อนข้างที่จะเยอะแต่พอมีการนำลงใต้ดินเมื่อไหร่นะครับภูมิทัศน์ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจริงๆเอาซะดูสวยงามสบายตา มากเลยครับจุดที่ผมอยู่ในตอนนี้ก็อยู่ใต้สะพานข้ามแยกเสนานิคมผมมีภาพในอดีตให้ชมครับอันนี้คือจุดเดียวกันนะครับแต่เดิมก็จะเห็นนะว่ามีสายสื่อสารต่างๆอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะฝั่งตรงข้ามก็คือตลาดบางเขนซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับพหลโยธิน32ครับสำหรับภาพรวมความคืบหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมีระยะทางดำเนินโครงการทั้งสิ้น 236.1 กิโลเมตรมีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2570โดยขนาดนี้สามารถดำเนินการได้แล้วทั้งสิ้น62กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่สำคัญในถนนต่างๆเช่นถนนสีลมถนนสุขุมวิทถนนพหลโยธินถนนพญาไทถนนพระราม1ถนนราชดำริ
ถนนราชวิถีถนนราชปารภถนนศรีอยุธยาถนนสวรรคโลกถนนสาธุประดิษฐ์และถนนสว่างอารมณ์เป็นต้นครับด้านหน้าจุดนี้ก็คือบริเวณของเสนาเซ็นเตอร์ครับซึ่งก็จะอยู่ก่อนที่จะถึงพหลโยธิน37ซึ่งมาก่อนก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเสาต้นนี้กำลังจะหายไปเร็วๆนี้สติกเกอร์แบบนี้เราก็จะเห็นอยู่ในหลายๆเสาเลยนะครับที่เขาติดเอาไว้ถัดจากจุดนี้ไปด้านหน้าก็จะเป็นพหลโยธิน35ซึ่งจุดนี้เองก็เรียกได้ว่ามีสายต่างๆนี่เยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมไปถ่ายที่บริเวณนี้ให้ชมครับสะพานลอยที่ผมยืนอยู่เขาก็มีการนำสายต่างๆนี่แหละครับมารัดกับราวกันตกเอาไว้เต็มเลยครับในบริเวณด้านหน้าจุดนี้คือด้านหน้าซอยพหลโยธิน35ครับซึ่งตอนที่ผมดูนี่โอ้โหกี่เส้นก็ไม่รู้นะครับมาพันกันเต็มไปหมดเลยบนเสาจุดนี้ยังไงก็ติดตามความคืบหน้าไปได้กันนะครับสำหรับการนำสายสื่อสารลงใต้ดินบริเวณถนนพหลโยธินในจุดนี้ผมเองก็จะมาอัปเดตให้ชมเป็นระยะกันแล้วกันส่วนถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับแล้วเห็นว่าจุดไหนมีความคืบหน้าก็คอมเมนต์มาได้ครับที่ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ